วัสดีครับรายการจะมาลบคู่ปัญหาในครั้งนี้นะครับก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากยันโลกการบัญชีเลยแล้วกันนะฮะเป็นปัญหาตรงนี้เนี่ยก็คือยันโลกการบัญชีเนี่ยนะฮะเปิดคอร์สสำนักงานบัญชีรุ่นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็มีลูกค้ามาเรียนประมาณ 37-38 ท่านนะฮะเต็มสถาบันเลยโหไม่เคยคาดคิดเคยฝันเลยว่าจะมีลูกค้าได้เยอะขนาดนี้แล้วก็คอร์สนี้เนี่ยเรียกว่าคอร์สเรียนทำบัญชีเพื่อเปิดสำนักงานบัญชีเนี่ยฮะอาจารย์เชียบก็เอาประสบการณ์ความรู้ที่เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีแล้วก็ประสบการณ์ความรู้ที่ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการไปวางระบบบัญชีหรือในเรื่องของการสอนที่มีลูกค้ามาเรียนแล้วมาถามปัญหาเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังในวิถีชีวิตของสำนักงานบัญชีที่คุณจะต้องเป็นมันถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีก็เรียนกัน5วันฮะเก็บท่านละ 40,000 บาทโอ้คอร์สนี้ผมรวยเลยฮะมีเงินไปใช้หนี้ภาระหนี้สินในอดีตเยอะแยะเลยก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะที่จ่ายเงินมาเรียนเพราะว่าตอนแรกก็คาดการว่าจะมีคนมาเรียนสัก10คนแต่ผลปรากฏมาเรียนต้อง 37-38 คนได้เงินไปล้านครึ่งนะฮะก็ดีใจมากนะที่ท่านมาเรียนแล้วก็เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งท่านนะฮะไม่ได้ว่าแค่เพียงแค่มาเรียนแค่5วันแล้วก็จบเพียงเท่านี้ไม่ใช่ฮะเพราะว่าเราก็ยังบอกว่าเราจะลด 50% ให้กับทุกคอร์สของเยลโล่ที่มีอยู่คุณจะได้มาพัฒนาคุณเองด้วยในคอร์สต่างๆที่เราเปิดเพื่อให้คุณเป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพหรือยังไม่เป็นสำนักงานบัญชีก็เป็นคนที่มีคุณภาพที่จะไปเปิดสำนักงานบัญชีเองได้จ้างลูกน้องเองได้ไปวางระบบไปให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการได้แล้วก็อยากให้คุณเป็นอย่างนั้นก็เลยให้ส่วนลด 50% ทุกคอร์สแล้วก็จะเข้าไปเซตระบบให้คุณด้วยถ้าเกิดคุณมีสำนักงานบัญชีหรือถ้าเกิดคุณยังไม่มีก็รอไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ยังมีไลน์กลุ่มที่เรามีอยู่นะฮะตอนนี้เนี่ยผมเจอปัญหาก็คือว่าอย่างที่ทุกท่านเรียนกับเรานะฮะเราก็เล่าถึงปัญหาแล้วในคอร์สสำนักงานบัญชีว่ามีอะไรบ้างทุกท่านคงจะรู้กันอยู่คราวนี้ทุกท่านก็รู้ว่าผมจะไม่ทำบัญชีแล้วจะแม้จะมีลูกค้ามาจ้างเราก็จะไม่ทำบัญชีให้เราก็จะส่งไปให้เครือข่ายเรานะฮะเครือข่ายเราก็คือคุณที่มาเรียนรุ่นที่หนึ่งเนี่ยแหละก็คือคอร์สสำนักงานบัญชีเครือข่ายเราเนี่ยเครือข่ายเยลโล่เนี่ยเราจะส่งไปให้แต่คราวนี้เนี่ยมันไปติดปัญหาฮะก็คือลูกค้ามาจ้างเราพอเราบอกว่าเราจะส่งไปให้เครือข่ายเราเพราะเราไม่ทำบัญชีแล้วคือเรารับไม่ไหวเนื่องจากว่าทรัพยากรของเรามันมีจำกัดแล้วเราก็ไม่อยากจะไปมุ่งเน้นทางด้านสำนักงานบัญชีให้เติบโตขนาดนั้นหรอกเพราะอาชีพของเราจริงๆคืออาชีพสอนเราก็เลยอยากจะแนะนำเครือข่ายของเราที่มาเรียนกับเราเนี่ยอยากจะทำบัญชีเราก็จะส่งไปให้แต่ผลปรากฏปัญหาคืออะไรอาจารย์เจี๊ยบช่วยบอกหน่อยปัญหาคืออย่างนี้นะคะเมื่อแนะนำลูกค้าไปแล้วลูกค้าก็โอเคที่จะให้แนะนำนะคะเราก็พอแนะนำเข้าไปในกลุ่มของเราที่เป็นรุ่นที่หนึ่งนะที่เราอยู่ในกลุ่มปิดของเราเนี่ยพอแนะนำลูกค้าไปแล้วเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะรับค่ะอาจารย์ไม่ใช่กลุ่มที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งที่เราที่มีอยู่ในกลุ่มไลน์เราเนี่ยตอนนี้37-38ท่านเนี่ยไม่มีท่านไหนเลยที่พร้อมจะรับบางท่านอาจจะอยู่ไกลก็ได้นะก็เลยไม่รับใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือยังไม่มีใครกล้าจะรับเพราะว่าท่านฟังจากที่เราสอน5วันแล้วท่านก็จะรู้แล้วว่าการเปิดสำนักงานบัญชีการรับงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงอะไรมาแล้วรับง่ายๆใช่ไหมผมก็เห็นนะว่าลูกค้าของเรา38ท่านก็มีความระมัดระวังมากขึ้นจากการที่เราเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเขาก็เลยยังไม่มีใครกล้ารับทั้งที่บางท่านเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีแล้วก็ยังไม่มารับเลยใช่ไหมแล้วก็บางลูกค้าบางรายที่มาติดต่อให้เราทำบัญชีเราก็บอกว่าเราไม่ทำแล้วเราแนะนำมาให้เครือข่ายลูกค้าบางกลุ่มก็บอกว่างั้นไม่เอาเขามีของเขาอยู่แล้วคือเขาอยากจะมาจ้างเยลโล่พอเยลโล่บอกจะแนะนำเครือข่ายให้เขาก็บอกไม่เป็นไรเขามีของเขาอยู่แล้วคือสรุปก็จะบอกว่าลูกค้าที่มาจ้างเราทำบัญชีเนี่ยมีเข้ามาทุกวันเลยนะวันละไม่ต่ำกว่า1รายนะคุณคิดดูสำนักงานเยลโล่นี่มันเจ๋งมากมาติดต่อขอให้ทำบัญชีเนี่ยทุกวันละไม่ต่ำกว่า1รายก็จะมีบางส่วนที่เราบอกว่าเราจะส่งให้เครือข่ายเอาไม้คุณสนใจไม้เครือข่ายเราเองบางส่วนเอาอยากจะจ้างไม่ได้จ้างเยลโล่นะจ้างเครือข่ายเยลโล่บางส่วนบอกไม่เอานะเขาจะมาจ้างเยลโล่เขาจะมาจ้างเยลโล่ไม่ได้จะมาจ้างเครือข่ายเยลโล่อ่ะคราวนี้ไอ้ปัญหาที่ไม่จ้างเรามันจบเพราะเขาไม่จ้างเราแต่ปัญหาที่เขาจ้างเราขึ้นมาเราไปติดต่อเครือข่ายเราเครือข่ายเราก็ดันบอกว่ายังไม่พร้อมเพราะว่ารอมาเรียนอีกหลายๆคอร์สที่ลด 50% เพื่อมีความสามารถก่อนตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาอีกแล้วว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เสียโอกาสคุณเข้าใจป่ะเยลโล่มีชื่อเสียงมีคนอยากจะมาจ้างมีแฟนคลับมีคนที่อยากจะมาจ้างเราอะแต่ว่าเรามีความสามารถในการหาลูกค้านะแต่มีนักบัญชีอีกหลายร้อยพันคนเลยที่มีความรู้แต่ไม่มีความสามารถหาลูกค้าผมไม่ได้พูดเองนะผมได้คุยจากทาง Channel มานพเยลโล่หรือว่า Facebook Fanpage เนี่ยเข้ามาบอกหลายคนมีความสามารถที่จะทำงานค่ะ
ทําบัญชีเป็นอยู่สํานักงานบัญชีมาหลายปีแต่ปัญหาคือไม่ใช่ทําบัญชีไม่เป็นปิดบัญชีไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาคือหาลูกค้าไม่ได้นักบัญชีคุยไม่เก่งนักบัญชีหาลูกค้าไม่เก่งตรงนี้คือปัญหาของเขาแต่ปัญหาของคุณใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาของเยลโล่เลยของเยลโล่เนี่ยนะมีแต่ลูกค้ามาจ้างส่งไปให้เครือข่ายเครือข่ายเขาบอกว่ายังไม่แข็งแรงขอฝึกกับอาจารย์เชียบอาจารย์นพไปสักพักหนึ่งก่อนเพราะว่าได้ส่วนลด 50% ทุกคอร์สตลอดชีวิตอาจารย์เชียบมีมุมมองไงเรื่องนี้ก็คือในมุมมองของเชียบนะคะว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็ให้คุณน่ะได้รับถ้ามันไม่ใช่ว่าร้อยคุณมีความรู้พร้อมแล้วเมื่อไหร่คำว่าพร้อมของคุณมันจะสิ้นสุดแค่ไหนความอยากของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในตัวเจ๊เองนะคะเจ๊จะรับพร้อมทั้งทุ่มสุดตัวเพื่อทำสิ่งนี้ให้ได้แต่ก็มีบางท่านบอกอ่ะกลัวจะทำให้อาจารย์เชียบอาจารย์มนุษย์เสียชื่อก็เลยไม่กล้ารับบางคนเขานักบัญชีก็มีหลักความระมัดระวังเพราะเขาฟังเราเล่าเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของเราแล้วเขาก็กลัวว่าจะไปสร้างปัญหาให้กับชีวิตเราอีกใช่ไหมเขาก็เลยยังไม่กล้าเนี่ยแล้วซึ่งผมคุยกับอาจารย์เชียบนะผมบอกว่าไหนก็ไม่มีใครอยากจะรับแล้วก็เปิดสำนักงานบัญชีมันใหญ่ไปเลยเราก็รับทำบัญชีอย่างที่เขาอยากจะมาจ้างเราอยากที่แฟนคลับอยากมาจ้างก็มาคุยกันอีกสรุปแล้วอาจารย์เจ๊ก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวจะไปดูแลลูกน้องเนี่ยลูกน้องแต่ละคนก็ไม่ค่อยมีคุณภาพไม่เก่งพอไม่มีความไว้ใจเพียงพอที่จะทำงานและให้บรรลุ 100% ยังไงเจ๊ก็ต้องมาคุมอยู่ดีเพื่อไม่ให้ถูกคนอื่นเขามาด่าได้เวลาด่าเขาไม่ได้ด่าลูกน้องเขาด่าเจ๊กับอาจารย์มนุษย์นะผมก็บอกว่างั้นคุณก็ต้องไปดูพอไปดูเสร็จเวลาในการสอนอบรมของเราเนี่ยก็จะลดน้อยลงมันไม่ไปตามเส้นทางของเราอันนี้ก็เป็นปัญหานะคุณจะเปิดสำนักงานบัญชีคุณจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเท่าที่คุณฟังกับเครือข่ายมาใช่ปัญหาลูกน้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคุณทำเก่งจริงอยู่แต่ลูกน้องคุณไม่เก่งอ่ะเพราะถ้าเกิดลูกน้องคุณเก่งเขาไม่ไปเป็นลูกน้องคุณหรอกก็ต้องมาวางระบบให้ลูกน้องทำงานได้นะคะแต่ว่าการที่จะดูลูกน้องทำงานได้ตรงนั้นอ่ะคุณต้องนั่งเฝ้าเขาต้องมีเวลาให้กับเขาถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาให้กับเขาเนี่ยมันเป็นการยากเลยที่จะคุมสำนักงานบัญชีให้โตได้แล้วก็ไปแบบอย่างยั่งยืนนะคะก็เป็นสิ่งที่จะต้องเขาเรียกว่าพึงระวังเลยนะในการที่จะมีลูกน้องแล้วทำงานในสำนักงานบัญชีแล้วในคอร์สสำนักงานบัญชีของเย็บเองเนี่ยเป้าหมายของทางเยลโล่เองเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาเปิดเป็นสำนักงานบัญชีแต่เราเนี่ยจะมาสอนให้ทุกท่านจะสร้างคนทำบัญชีให้ได้ซึ่งบางคนก็มีการรีเควสกันเข้ามานะคะว่าอยากจะเอาเอกสารจริงๆเลยอาจารย์เชียบเปิดสัก1วันวันนี้ใครมีคำถามเอาเอกสารเข้ามาถามเลยปัญหาของท่านนี้อาจจะเป็นปัญหาของท่านนี้ก็ได้นะคะซึ่งเชียบกับอาจารย์มนุษย์มาคิดกันแล้วนะว่าโอเคเราจะเปิดแบบนี้ให้สำหรับเครือข่ายเราเครือข่ายของเราเลยรุ่นที่1 นี่แหละเราจะเปิดเป็น1วันเลยว่าคุณเข้ามาคุณมีปัญหาอะไรของลูกค้าคุณเข้ามาถามคุณเอาเอกสารจริงเข้ามาเลยทีละคนมานั่งรุมกันเพื่อให้คุณได้มีโอกาสใช่เพราะว่าคนเนี้ยถามคนเนี้ยก็ได้รู้ด้วยนะฮะมันเป็นปัญหากันอยู่แล้วในทางปฏิบัติเพราะว่าวันนี้ไม่เจอวันข้างหน้าก็จะเจอคุณก็จะได้แก้ปัญหาได้ว่าคุณจะใช้ทางที่1ทางที่2หรือยังไงใช่ใช่ก็จะมาช่วยเหลือนักบัญชีของเราให้นักบัญชีของเราเนี่ยมีคุณภาพรู้ทุกแง่มุมรู้วิธีต่างๆในการเสียภาษีในการทำบัญชีให้มันถูกต้องและยั่งยืนคุณสายปฏิบัติด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อย่างน้อยคุณก็มีความตั้งใจที่คุณอยากจะเป็นสำนักงานบัญชีอ่ะถ้าเกิดคุณไม่มีความตั้งใจคุณไม่มาจ่ายผมเราต้อง 40,000 อันนี้ก็คือสิ่งนึงที่มันเป็นคุณที่ผมเชื่อว่าคุณจะทำมันให้บรรลุได้นะก็เลยว่าจะทำอย่างนี้ขึ้นมาก็แต่ต้องมีการเก็บเงินนะหรือไม่ก็คุณก็ใช้สิทธิ์ในที่คุณจะได้2วันน่ะประมาณอย่างเงี้ยเพื่อให้คุณได้ไปต่อเพราะว่าคุณเรียนในห้องนะผมเชื่อมั่นว่าเรียนในห้องก็ยังไม่สามารถทำงานได้หรอกคุณต้องมาปฏิบัติแล้วคุณต้องเจอปัญหาแล้วคุณมาแก้มันแก้อยู่บ่อยแล้วมีคนเป็นเทรนเนอร์ให้คุณถึงจะทำได้มันปัญหาการในทำบัญชีมันเยอะมากเลยไอ้ที่สอนก็สอนไม่ครบไม่มีใครสอนครบหรอกฮะเพราะปัญหามันมาหลากหลายมันเยอะมันหลากหลายมันหลายแง่มุมดังนั้นเอาปัญหามาเลยมีลูกค้ามาเข้ามาคุยนัดกันวันหนึ่งเลยวันนี้นะคอร์สสำนักงานบัญชีเข้ามาใครจะเข้ามามีปัญหาเอาเข้ามาถามกันบางท่านแนะนำให้เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เลย
นะเราก็ยังคิดอยู่นะนะอาจจะได้แต่ว่าไม่เห็นเอกสารคุณอันนี้อาจจะยากหน่อยบางท่านบอกว่าก็อาจารย์ก็รับงานมาแล้วก็เอางานนั้นมาสอนหนูในห้องเลยเอามาสอนให้หนูเป็นแล้วก็ให้หนูกลับไปทำแล้วก็อาจารย์ก็เอามาเช็คจะได้ไม่พลาดแต่ตรงนี้มันก็มีต้นทุนของอาจารย์เจี๊ยบที่ต้องนั่งเสียเวลาดูคุณอยู่ถูกป่ะค่าตัวอาจารย์เจี๊ยบนี่วันหนึ่งผมว่า10,000-20,000แล้วนะปัจจุบันนะแล้วก็แต่เราก็จะทำเพราะว่าเราก็จะทำหมายความว่าเราก็ต้องได้ค่าจ้างด้วยอ่ะเพราะว่าเราเสียเวลาเรามีต้นทุนเวลาอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำให้คุณเราไปทำอย่างอื่นเราก็ได้เงินอยู่แล้วนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็มีพี่ดาวคืออย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงพี่ดาวคือว่าในคลิปนี้เราจะโพสต์อยู่ในกลุ่มของรุ่นที่1ของเราอ่ะนะคุณทําอย่างนี้กันก็ได้นะคุณจับกลุ่มกันก็ได้ 4-5 คนแล้วคุณนัดวันเอาเอกสารจริงมาให้เจี๊ยบสอนเลยไล่ทีละคนของจริงคุณเอาคอมพิวเตอร์มาคุณนั่งคีย์เลยแล้วเจี๊ยบเดินตรวจแล้วแบบนี้ผิดแบบนี้ถูกอย่างนั้นเลยก็ได้นะได้คุณจับกลุ่มกันมาแล้วก็มาเช็คเวลากับเจี๊ยบเนี่ยแล้วก็ให้เจี๊ยบอ่ะช่วยดูช่วยตรวจช่วยสอนให้ถึงวิธีการและเทคนิคต่างๆอะไรมันจะทําได้เร็วเราก็เสียเวลากันวันนึงใช่แล้วก็นัดกันแล้วกันว่าอาทิตย์นึงวันนึงหรือยังไงเดือนนึง2ครั้งอะไรก็แล้วแต่เลยคราวนี้คุณก็จะมีสิทธิ์อยู่ที่เราบอกว่าเราจะเข้าไปเซ็นระบบให้คุณ2วันถ้าเกิดคุณจะไม่ยอมจ่ายตังค์คุณก็เอาสิทธิ์2วันนี้รวมกันแล้วก็มาใช่มาเสียให้เรานะคุณอาจจะหรือบางทีคุณอาจจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันเป็นสำนักงานบัญชีก็ได้ก็มานั่งฟังด้วยกันพร้อมกันเลยงบเดียวเนี่ยแหละฉันหามาได้แต่ฉันไม่มั่นใจเธอมาช่วยกับฉันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยโตไปพร้อมกันแล้วโตไปพร้อมกันใช่มันมีอยู่ที่เดียวแหละที่เนี่ยเยลโล่เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องทำให้นักบัญชีเติบโตไปพร้อมกับเยลโล่ได้ด้วยนะแล้วก็อ่ะหมดยังเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องพี่ดาวกับคุณอ้อหน่อยบางท่านก็มีคอมเมนต์นะผมจำชื่อไม่ได้เอาคนที่ผมรู้จักกันของพี่เก่งก็แนะนำดีของพี่เก่งก็แนะนำดีจำไม่ได้แล้วก็ประมาณเหมือนโมเดลเนี้ยแหละเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของคุณอ้อนี่ผมยังอ่านไม่จบละอ่านแค่พาดหัวบอกว่าไม่แนะนำให้อาจารย์เอาลูกค้ามาส่งให้เพราะว่าลูกค้ามาอยากมาจ้างอาจารย์คุณอ้อเขาเข้าใจถูกเพราะว่าก็เป็นสำนักงานบัญชีไงแต่หลังจากบรรทัด2บรรทัดหลังจาก2บรรทัดแรกแล้วผมยังไม่อ่านนะยังคอมเมนต์ไม่ได้แล้วกันส่วนพี่ดาวเนี่ยให้มาเลยพี่ดาวทำอย่างนี้ฮะสร้างเป็นไฟล์ Excel ให้ผมเลยส่งมาที่ส่วนตัวแล้วก็บอกเลยว่าคุณถนัดอะไรคุณไม่ถนัดอะไรเพื่อให้มีความพิเศษมีความด้อยมีความอ่อนอะไรบ้างจะได้พัฒนาในส่วนที่เขาไม่ได้หรือไอ้ส่วนที่เขาแข็งก็ส่งงานไปให้เขาต่อใช่อะไรเงี้ยจะได้รู้ทักษะของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงใช่ไหมเราก็เลยจะต้องรู้ก่อนแล้วคุณก็ต้องบอกเราตามความเป็นจริงนะแล้วก็เราก็จะได้จัดงานให้ถูกกับคุณแล้วคุณก็ไม่ต้องมาโกหกเราว่าคุณได้ไม่ได้อะไรเงี้ยพูดความจริงเลยเพื่อเป็นการพัฒนาเราเหมือนหมออ่ะคนไข้แต่คนมันมีความป่วยมาไม่เหมือนกันเราอยากจะพัฒนารุ่นที่หนึ่งของเราเนี่ยให้เก่งให้ได้อะนะครับเราไม่ได้ห่วงความรู้แต่เราอยากให้คุณทำงานได้ใช่ใช่เพราะถ้าเกิดคุณทำงานได้เราอยากจะส่งงานให้คุณเราไม่อยากจะทำสำนักงานบัญชีเองเราก็จะทำสำนักงานบัญชีแค่เพียงระดับที่เราพอเหมาะพอเพราะเราคิดว่าเราจะเติบโตจากการสอนไม่ใช่จากการเป็นสำนักงานบัญชีเราไม่อยากแย่งลูกค้าคือขายเราด้วยนะเราอยากจะส่งงานมาให้คุณด้วยซ้ำ อีกเรื่องนึงก็คือจากที่พี่ดาวเขียนมาเป็น Excel มาให้เนี่ยมันทำให้ผมเห็นว่าในเรื่องของการทำบัญชีหรือการปิดบัญชีหรือในธุรกิจต่างๆที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยเราควรจะต้องมีการเจาะลึกในแต่ละเรื่องเลยเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้คุณได้พอเป็นแนวทางรู้ก่อนแล้วคุณก็ไปคิดไม่ได้คุณค่อยมาถามจากเอกสารที่คุณทำอยู่เช่นการกระทบยอดที่อาจารย์เชียร์บอกอะว่าการกระทบยอดมันยากมันแล้วแต่เคส by เคสด้วยซ้ำตรงเนี้ยเราก็อาจจะมีการทำการกระทบยอดมาให้ดูพพ30พอด50ว่ามันกระทบกันยังไงอาจเป็นคลิปสั้นๆเป็นหลักสูตรนึงแต่เก็บตังค์นะอาจจะเก็บ500 พันนึงก็แล้วแต่คุณไปดูมาเพื่อคุณรู้ไงแล้วคุณทำแล้วทำไม่ได้ค่อยมาถามทีมอะไรเงี้ยผมจะทำเป็นวิดีโอเป็นคอร์สเล็กๆเลยธุรกิจบริการธุรกิจรับจ้างทำของเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างรายการค้าที่เป็นสำนักงานบัญชีแล้วคุณก็ดูคลิปเนี้ยเรามีเอกสารคลิปในโปรแกรมออกมาออกงบมามันจะเจอปัญหาอะไรบ้างธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจขายปุ๋ยเคมีอะไรเงี้ยเราจะทำมาเป็นสั้นๆอย่างเงี้ยเป็นเรื่องๆเลยเพื่อให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้ทุกๆเรื่องเป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพจริงๆไม่มีใครทำเลยฮะขอย้ำปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครเคยทำเลยในประเทศไทยเยลโล่การบัญชีจะทำเรื่องพวกนี้ขึ้นมา
ในแต่ละธุรกิจย่อยๆเล็กๆเล็กๆแต่ละเรื่องที่ซอยมาให้ละเอียดจากประสบการณ์ที่เรามีอยู่เพื่อให้คนที่ดูคลิปเราไม่ใช่แค่เพียงมาเก็บชั่วโมง CBD เท่านั้นแต่มาดูคลิปเราเพื่อให้คุณมีความรู้จริงทำงานได้จริงได้รู้ปัญหาจริงได้รู้ทางออกจริงๆได้รู้ในหลายแง่มุมจริงๆใช่ไหมอาจารย์เจี๊ยบคือผมไม่ได้สอนนะอาจารย์เจี๊ยบเป็นคนสอนแต่ผมไอเดียผมเท่านั้นใช่ไหมต้องถามคนสอนได้ค่ะอาจารย์มานพเสนอไอเดียมาเดี๋ยวเจี๊ยบสอนตามทำอย่างนั้นเลยนะก็มันต้องเป็นได้มันต้องเป็นสำนักงานบัญชีได้คุณต้องทำงานได้คุณมีเราแล้วสมัยก่อนเมื่อ10ปี20ปีก่อนคุณไม่ได้เพราะว่าไม่มีเราไงตอนนี้มีเราแล้วเราก็อยากจะทำเรามีใจอยากจะทำคุณมีใจอยากจะเรียนและคุณมีตังมาจ่ายเรามันก็วินวินด้วยกันทั้งคู่คุณเติบโตเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพเราก็เติบโตในฐานะผู้สอนสำนักงานบัญชีเราก็ไปด้วยกันแล้วก็การที่คุณจะเจริญเติบโตได้รุ่น2รุ่น3ที่มันจะมีอยู่ต่อไปมันก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเราค่ะ